สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาหารอาเซียนนะครับของประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเราคือประเทศลาวนะครับเมนูนี้ผมรอคอยมามากที่สุดบันกว่าเมนูอื่นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเมนูที่ผมเรียกส้มตำนะครับแต่คนลาวเขาเรียกว่าอะไรครับตำบังหุ่งตำบังหุ่งครับเมนูนี้นะครับรับประกันเลยว่าใครๆก็ต้องชอบแน่นอนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่รักสุขภาพตำบังหุ่งเนี่ยของลาวเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างไหนลองชี้เลยค่ะอันแรกเลยนี่คือมะฮูมะฮูนี่มะกอกมะกอกค่ะแล้วก็พริกลาวพริกลาวค่ะแล้วก็ปลาร้าปลาร้านะครับค่ะปลาร้าแล้วก็น้ำปลาคู่กันเลยค่ะนะครับใส่ปูด้วยนะครับค่ะใส่ปูด้วยค่ะปูจะต้องเป็นปูนาตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะนะครับถึงจะได้มีความรู้สึกว่าเรากินตำบะฮูแบบลาวแท้ๆนะครับอันนี้ครับชูรสค่ะชูรสอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยชูรสนี่ครับอันนี้น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะครับตัดน้ำตาลนิดนึงให้ดูนัวขึ้นใช่ไหมครับนี่คือกระเทียมไทยจ้ะครับไอ้ตรงนี้คือหมากกระถิ่นจ้ะหมากกระถิ่นหรือว่าเมล็ดกระถิ่นของบ้านเราครับค่ะซึ่งเมล็ดกระถิ่นของเขาบอกว่าเวลาใส่ค่อยใส่แบบไหนนะสาดใช่ไหมค่ะตำเสร็จแล้วสาดไปเลยค่ะสาดไปเลยมันถึงจะอร่อยอร่อยหรือแซ่บแซ่บแซ่บนะครับส่วนผักนะครับจะกินกับผักอะไรบ้างค่ะมีผักบุ้งแล้วก็ยอดกระถินผักบุ้งแดงครับยอดกระถินค่ะแล้วก็กะหล่ำปีแล้วก็ถั่วยาวค่ะเปรี้ยวเนี่ยก็ได้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าที่ใส่มะกอกเนี่ยมะกอกมันจะให้ความเปรี้ยวนุ่มด้วยเปรี้ยวกับหวานผสมกันเลยค่ะอ๋อแล้วก็จะมีมะเขือเทศสีดาใช่ไหมใช่ค่ะใส่พริกก่อนนะคะครับใส่พริกกับกระเทียมค่ะตำโขกให้มันเข้ากันก่อนค่ะครับแปลว่าตำบะหุ่งเนี่ยกินกันทุกมื้อเลยค่ะทุกมื้อเลยค่ะเหมือนเรากินข้าวเราก็ต้องมีปลาทอดหรือว่ามีข้าวกับน้ำพริกเหมือนกันค่ะไม่มีก็ไม่อร่อยเลยใช่ไหมไม่มีไม่อร่อยค่ะแต่ตำบะหุ่งนี่ส่วนมากก็จะกินกันทุกบ้านเลยค่ะทุกบ้านรอบไหนบ้างครับเช้ากลางวันเย็นใช่ค่ะกินได้ทุกรอบเลยค่ะที่บ้านจะขาดไม่ได้เลยแปลว่าถ้าเกิดเรากินข้าวเหนียวแต่ไม่มีปลาหุ่งวันนั้นคงจะไม่อร่อยค่ะนะวันนั้นก็คือไปทำงานก็ไม่มีแรงละค่ะนะครับต่อไปครับค่ะเขาทำโขกนะครับให้ค่อนข้างที่จะแหลกหน่อยครับกับกระเทียมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมได้กลิ่นของพริกที่เป็นพริกกะเหรี่ยงที่คนไทยเรียกอยู่พริกลาวเนี่ยกลิ่นมันจะหอมครับค่ะเสร็จแล้วค่ะครับแล้วเราก็ใส่บักสีดาค่ะใช้มะเขือเทศแบบอื่นได้ไหมมันไม่อร่อยค่ะถ้าแบบนี้มันจะอร่อยค่ะครับค่ะแล้วตามด้วยมะกอกค่ะมะกอกนะครับค่ะมะกอกเนื้อมันก็จะหวานแล้วก็ที่สำคัญมันมีกลิ่นนะครับกลิ่นเฉพาะเลยว่าเนี่ยต้องเป็นส้มตำปลาร้าแล้วก็ปลาร้าจริงๆเขาใส่ปลาร้าอย่างเดียวมีไหมหรือว่าต้องใส่ปลาร้าผสมปูหรือว่าแล้วแต่ยังไงแล้วแต่ค่ะครับแต่ส่วนมากก็จะคู่กันอย่างนี้ค่ะมันจะอร่อยพี่ก็คือใส่ทั้งปูแล้วก็ปลาร้าเห็นไหมคุณน้องเขาบอกมาตลอดเลยว่าเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องจริงๆนะครับอ้าวโอ้ค่ะวิธีการดองปูนาหรือทำปูนาเขาทำกันยังไงเพราะจับปูตัวเล็กๆมาได้ก็มาล้างให้มันสะอาดค่ะพี่แล้วก็มาดองใส่กับน้ำปลาหมายถึงว่าเอาปูใส่ในขวดโหลค่ะหรือใส่ในหม้อค่ะแล้วเอาน้ำปลาใส่ไปค่ะหมักไว้นานไหมหมักไม่นานไหม
หมักไว้สัก 3-4 วันก็ได้แล้วค่ะพี่แล้วก็เราก็ได้เป็นปูเค็มแล้วเก็บกินได้ตลอดทั้งเดือนเลยใช่ไหมได้ค่ะเห็นไหมครับวิธีการทำปูเค็มก็ทราบคือไม่ได้ใส่เกลือนะค่ะไม่ได้ใส่เกลือใส่น้ำปลาครับค่ะโอเคแล้วใส่ตามไปด้วยปลาหนาครับค่ะแล้วก็ของที่ทำให้อร่อยตัวเนื้อในความเชื่อนะครับก็คือค่ะสูตรรสค่ะสูตรรสเห็นไหมให้ใส่ไปครึ่งช้อนเลยค่ะแล้วก็ตับน้ำตาลนิดหน่อยค่ะคราวนี้นะครับเราจะมาพิสูจน์ว่าคำว่านัวเนี่ยมันมีรสชาติเป็นยังไงค่ะใส่มะนาวนิดนึงค่ะครับทำไมไม่ใส่มะนาวเยอะเหมือนส้มตำของคนของคนกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยประเทศเราจะไม่ค่อยกินเปรี้ยวมากค่ะอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วถ้าเกิดใครไปสั่งว่าส้มตำลาวเปรี้ยวจัดๆเนี่ยไม่ใช่ของแท้ครับค่ะไม่ค่ะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะครับแล้วก็มาคลุกเคล้าค่ะทำก็คล้ายๆกับส้มตำของประเทศไทยครับโอเคนี่ก็กลิ่นหอมครับต่อไปเราใส่อะไรถัดไปครับใส่มะฮุงค่ะมะฮุงนะครับก็คือมะละกอเลยมะฮุงตำมะฮุงค่ะใส่หมดเลยโอเคนะครับจะได้อร่อยค่ะวิธีการโขลกนะครับก็คือเขาจะโขลกตำไปแบบเรื่อยๆครับค่ะนะครับค่ะเขากินกรอบหรือกินนิ่มปกติมะละกอละคะมะละกอจะกินกรอบค่ะกินกรอบค่ะแต่ว่าในการกินกรอบส่วนมากที่ประเทศลาวเนี่ยเหมือนกับคนไทยไหมตอนนี้คนไทยนิยมใช้ตัวที่ขูดกันแต่ว่าผมเห็นคือคนลาวเขาจะสับค่ะก็คือใช้มีดถึงสับแล้วก็ปาดค่ะค่ะจะกินอร่อยค่ะแบบนั้นถ้าเป็นคุณมาขูดอย่างนี้ประเทศลาวบอกว่ากินไม่อร่อยเพราะว่าเส้นมันเข้ากันเส้นมันเข้ากันเส้นมันเคี้ยวค่ะแล้วถ้าเกิดทำขูดอย่างนี้นะครับเท่าที่ทราบมานะครับก็คือว่าเวลาทำเป็นนานๆน่ะเส้นมันจะเละค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นนะฮะเวลาตำนานก็เส้นก็ยังแข็งเป็นกรอบอยู่เลยใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่ชิมไหมต้องชิมไม่ชิมก็ไม่ถึงประเทศลาววันนี้เราสั่งถึงลาวครับเดี๋ยวขอชิมหน่อยมาถึงที่เลยค่ะไม่อะเพื่อครับมันอร่อยแบบนัวครับและที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวครับค่ะเราก็มาตักครับได้ค่ะขอตักแบบไฮโซหน่อยนะได้ค่ะได้ค่ะภาชนะให้ดูเป็นแบบดูคลายค่ะนี่ตักวางไปได้เลยโอเคนะครับค่ะโอเคค่ะนี่แหละครับผมตั้งใจเตรียมภาชนะแบบนี้มากำลังจะบอกว่าเมนูที่ไฮโซที่สุดก็เป็นตำมะฮุงนี่แหละครับแม้กระทั่งคนไทยเองก็ชอบครับ